told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. สวัสดีครับคุณอยู่กับพีนะฮะและนี่คือ PSP NT 1100เราไม่ได้ทำคลิปขับขี่รถกันมานานแล้วนะฮะวันนี้ผมเพิ่งออกรถ NT 1100มาใหม่นะฮะจะเรียกว่าเด็ก N แล้วกันนะวันนี้เราก็จะไปลองขับขี่รถเจ้า NT 1100กันดูนะครับว่ามันเหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันมากแค่ไหนนะฮะตัวนี้เป็น DCT นะครับซึ่งเป็นเหมือนระบบเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติครับ Dual Clutch Transmission นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองกันเลยเดี๋ยวรีวิวเกี่ยวกับรายละเอียดตัวรถเนี่ยผมจะมาเจาะรายละเอียดให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีนะฮะเดี๋ยววันนี้อยากจะมาให้ดูฟีลลิ่งในการขี่รถเกียร์ออโต้และเกียร์แมนนวลกันก่อนว่ามันเหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันมากแค่ไหนนะครับสำหรับรถติดนะฮะก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคให้กับเจ้าเด็ก NT 1100คันนี้เลยนะครับเราสามารถมุดไปได้เกือบจะทุกช่องนะต้องบอกว่าเกือบจะเพราะว่าช่องส่วนใหญ่เนี่ยมือแฮนด์เราเนี่ยจะสูงกว่ากระจกรถทั่วไปนะครับมันก็เลยสามารถทำให้เราเลาะไปได้ง่ายๆเลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเลื่อนรถก่อนนะพี่สำหรับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันสำหรับคันนี้นะฮะความจุอยู่ที่20ลิตรนะฮะต่อ1ถังส่วนถ้าเกิดว่าเราขี่เกียร์ดีปกตินะครับไม่ได้ไปขี่โหมดสปอร์ตลากรอบเนี่ยเราสามารถที่จะวิ่งได้ถึงระยะทาง400บวกๆนิดหน่อยนะฮะต่อ1ถังแต่ว่าถ้าเกิดเรามาขี่ในโหมดสปอร์ตนะครับมันก็จะกินน้ำมันมากขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ13กิโลลิตรทำให้เราจะวิ่งได้อยู่ประมาณ300ต้นๆนะฮะ320กิโลเมตรประมาณนั้นหรือว่า200ประมาณ280นะฮะแล้วแต่ว่าเราขี่ซิ่งแค่ไหนนะครับต่อ1ถังถ้าเราเติมแก๊สโซฮอล์95ถังนึงก็จะอยู่ประมาณ700นิดๆนะฮะตัวชิลหน้าจะยังไม่ใช่ชิลไฟฟ้านะครับผมก็เลยคิดว่าในโมเดลหน้าเนี่ยเขาอาจจะทำชิลไฟฟ้าแล้วก็กุญแจคีย์เลสออกมาเวลาที่เราขี่เนี่ยเวลาเรายกชิลขึ้นมาสูงสุดตัวเราแทบจะไม่โดนลมเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาชิลลงเนี่ยหรือว่าเรายืนขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอลมเต็มๆเลยเดี๋ยวลองดูนะครับเป็นไรพี่หม้อน้ำความดันหม้อน้ำเข็นหลบด้านข้างก่อนไหมพี่ได้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 เดี๋ยวผมช่วยเข็นก่อนนะมาพี่ขึ้นรถก่อนช่วยเข็นเอาหลบด้านข้างก่อนแล้วกันพี่ครับผมขอบคุณครับพี่ผมสรุปให้ฟังง่ายๆว่าเจ้า NT 1100เนี่ยเป็นรถที่ขี่ได้เนียนมากๆเลยครับ
ขี่สนุกนะฮะแล้วก็เกียร์เนี่ยเปลี่ยนได้ไม่มีปัญหาเหมือนตัวก่อนๆที่เคยมีปัญหากันนะครับระบบครูซคอนโทรลก็ทำงานง่ายครับบาลานซ์รถดีนะฮะเวลานั่งขี่ระบบครูซคอนโทรลเนี่ยแฮนด์ก็นิ่งนะฮะไม่มีสั่นเราสามารถปรับตั้งความเร็วเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงได้เลยนะฮะนอกจากการขับขี่ในชีวิตประจำวันในเมืองแล้วฮะเราก็ได้ทดลองออกทริปกับเพื่อนๆแล้วนะฮะในวันอาทิตย์การเดินทางไกลกับพวกกลุ่มสปอร์ตเนี่ยเราสามารถที่จะขี่ตามเขาได้แค่ไหนนะฮะทริปนี้ผมมากับแฟนนะครับก็จะซ้อนกันมา2คนความเร็วก็สามารถทำได้ปกติครับก็0ถึง200ก็ขึ้นได้ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็การควบคุมรถในโค้งการพับโค้งเนี่ยก็ผมถือว่าขับขี่ง่ายมากแล้วเราแบบไม่แทบจะไม่ต้องฝืนอะไรกับตัวรถเลยนะฮะตัวรถบาลานซ์รถได้ดีแล้วก็กริปของยางติดรถที่ให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมก็เปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้วฮะเพราะว่ายางเดิมที่ให้มาเนี่ยมันเป็นยาง180/55นะครับสำหรับยางหลังทำให้เวลาที่เราเทโค้งเกือบจะหมดแก้มยางเซ็นเซอร์พักเท้าได้ลงถึงพื้นก่อนนะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมชอบเล่นโค้งเนาะก็เลยอาจจะต้องเปลี่ยนแก้มยางให้กว้างขึ้นมาเป็น190/55นะครับตัวเกียร์ก็ยังทำงานปกติครับไม่มีปัญหาสำหรับใครที่อยากจะอัพไซส์ยางนะครับก็สามารถอัพไซส์จาก180มาเป็น190ได้แต่ว่าแก้มเนี่ยต้องเป็นแก้ม55เท่าเดิมนะครับด้วยความที่ NT 1100เป็นเครื่อง DCT นะครับมันก็เหมือนสกูตเตอร์คันหนึ่งเนี่ยแหละนะในมุมมองผมเพียงแค่เราสามารถกดควิกชิปจากมือได้เพื่อความมันนะฮะก็ได้ลองให้แฟนได้ลองขี่ดูนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรครับบิดอย่างเดียวเหมือนที่เขาบิดสกูปี้ไปขี่ซื้อชาเย็นเนี่ยแหละครับปรากฏว่าน้องตัวเล็กๆเนี่ยก็ขี่ได้ครับคล่องๆนะฮะเพียงแค่โอเคเท้าอาจจะไม่ถึงผมอาจจะต้องสลับตำแหน่งที่นั่งก่อนที่จะจอดนะฮะอันนี้ลองให้น้องเด็กเอ็นนะฮะไม่ใช่ลองให้แฟนเนี่ยลองขี่ดูนะครับว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ควบคุมง่ายครับสำหรับผู้หญิงคนไหนที่รู้สึกว่าอยากขี่รถคันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยครับไปหาลองได้เลยนะจ๊ะแล้วฝากติดตามช่องนี้กันด้วยครับพีท PSP NT 1100แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบาย